ครับวันนี้มีเมนูมานำเสนออีกแล้วนะครับเป็นปลาหมึกย่างนะนี่ดูปลาหมึกกระดองนะครับซื้อมาในตัวโลนะเดี๋ยวเรามาย่างน้ำจิ้มซีฟู้ดกันครับน้ำจิ้มซีฟู้ดเราก็ทำมาแล้วนี่ครับสำเร็จรูปแล้วมันจะมีมะนาวนะครับมีพริกนะครับแล้วก็มีกระเทียมนิดหน่อยไม่ได้เอามาแล้วก็มีผักชีนะครับน้ำปลานะครับผสมกันนะเดี๋ยวเราก็มาย่างกันเลยนะครับวันนี้อยากกินก็เลยมาทำเองนะย่างลงมาเลยครับนี่ครับเป็นหมูนะมีไข่นะครับตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็มาจัดทีหลังนะเราตั้งไว้ก่อนว่ากระทำเตามันเล็กเกินไปนะเดี๋ยวเราย่างไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามันดูต่อไปนะตอนนี้แดดเริ่มร้อนแล้วตอนเช้าตั้ง9 โมง 10 โมงแล้วตอนนี้โอเคครับครับเดี๋ยวเรานี่สุกได้ที่แล้วนะเดี๋ยวเราก็มาหั่นนะเป็นหั่นเป็นลูกเต่านะหั่นเฉียงเลยเข้าลึกไปมีดคมมากเลยมาด้านหลังนี้สักหน่อยด้านหลังไม่ต้องหั่นเลยไม่ต้องทีเดียวด้านหลังตรงนี้เหนียวหน่อยนึงด้านหลังมันจะได้สุกทั่วๆเลยนะก็จะสุกแล้วแหละแป๊บเดียวนี่ครับตัวเย็นมากเลยอีกนิดนึงก็หัวมึกผ่าครึ่งเลยผ่าอะไรเนี่ยนี่แหละหัวเย็นมากมันไข่มันจะนั่นยังไงเนี่ยโอ้ขึ้นไหมขึ้นอุ้ยไข่ติดไข่ติดเสียดายไม่โดนไฟเอาไปทั้งโดนไฟทั้งนี้น่าอร่อยสวยงามมากเดี๋ยวใกล้แล้วใกล้ได้สุกแล้วครับท่านผู้ชมนะรอแป๊บนึงนี่พริกหัวพริกท้ายหน่อยนะโอเคนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาจัดการหั่นกันเลยนะครับนี่ย่างเรานะครับย่างแดดตัวใหญ่ครับไม่ต้องใหญ่มากนะแค่กำลังดีพอประมาณนี้ก่อนนะตอนนี้ใหญ่ไปแล้วป่ะฮะหั่นครึ่งหนึ่งเองได้เลยนี่แหละสวยแล้วเนื้อขาวจ้วนเลยย่างแป๊บเดียวก็สุกแล้วเนี่ยเราหมักอะไรบ้างนะมีซีอิ๊วใส่เอาไปแช่ซีอิ๊วดำแล้วก็ผงขมิ้นหน่อยให้มันเหลืองสวยแช่แป๊บเดียวนะไม่นานนะแช่ไม่ต้องนานแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วนี่ก็สวยนวดหนวดจบแล้วมั้งนี่น่าจะสุกมากหนวดขอแบบหนวดใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันเด้งดึงอยู่ในปากโอ้ยหิวต่างกล้องหิวแล้วครับ
ตัวละโลนี่ได้เยอะมากนะตัวนี้220บาทนี่ใหญ่เลยครับโอเคครับต่อไปเริ่มกันชิมนะชิมยังไงดีนี่เอามือเลยนะโคตรเอาเปรียบนี่ตอนนั้นดีนี่ชิมซีฟู้ดนะครับกรุ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 บอร่อยมากเลยขอไข่นะนี่นี่ไข่ปลาหมึกนี่ครับโอ้โหยังมีขี้เท่าเลยออกเลยหายหายหายใจเย็นไข่ปลาหมึกนะมันมันให้อันเดียวเหลือหน่อยนึงให้ตากล้องหนึ่งให้ชิ้นเดียวเนี่ยอุ้ยแมงวันเยอะมากอ่ะเดี๋ยวชิมอีกชิ้นนึงก็ปิดคลิปแล้วครับขออีกชิ้นขออีกชิ้นอีกชิ้นนึงอีกชิ้นนึงชิ้นอันนี้ชิ้นเนี้ยใกล้ๆแมงวันมาแล้วพอเถอะได้ข้าวสวยร้อนๆนะกินด้วยกันนะท่านผู้ชมนะอีกชิ้นนึงนะท่านผู้ชมชิ้นนี้นะเอามาเน้นๆหน่อยอย่าเลาะไปทางไข่นี่ชิ้นนี้ท่านผู้ชมนะใครเริ่มมาชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ขอจะดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับโอเคนะให้ท่านผู้ชมนะครับทีนี้นะไปคลิปก่อนครับเดี๋ยว